รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเสือสิงกระทิงแซ่บและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นคู่รักที่ครองรักกันมานานถึง25ปีโอ้ยาวนานน่าดูฝ่ายภรรยาเนี่ยเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของวงการค่ะที่เขาบอกว่าเขามีข่าวมาว่าชอบกดขี่สามีสามีอ่ะต้องเมาร้องทุกในรายการนะคุณ อยู่กับแหม่ม25ปีผมเก็บกดอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขาบอกเลยว่าคู่นี้นะคะเขามีฉายานะยังไงคู่รักมหาเศรษฐีแต่ว่าแอบรู้มาว่าเงินในบัญชีเนี่ยไม่ใช่7หลักนะยังไง10หลักใครอยากรวยมีเงินเก็บถึงเลข8หลักต้องดูนะคะเพราะว่าหนุ่มจะมาบอกเรื่องห่วงจุ้ยเปลี่ยนห่วงจุ้ยในบ้านยังไงให้มีเงินเก็บเลข8หลักสวัสดีครับพี่รู้กันจุ้ยสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อรายการอะไรนะคะเสือสิงกระทิงแซ่บแต่งสัตว์ระแนงเข้าไปด้วยเขาเรียกว่าอยากรู้โอเคอยากรู้อย่าหาว่าสัตว์ระแนงนะคือแบบว่าอยากรู้จริงรู้เรื่องอะไรพี่บอพี่คะภรรยาของพี่เนี่ยกดขี่ข่มเหงพี่จริงหรือเปล่าไม่มีเลยมันแค้นมันแค้นมันไม่ได้กดอย่างเดียวมันเหยียบด้วยเหยียบเลยวันนี้เราจะเปิดเวทีให้คู่รักรุ่นใหญ่มาปะทะคารมกันนะฮะประเด็นที่ว่ารวยได้ทุกวันนี้เพราะเปลี่ยนห่วงจุ้ยทั้งบ้านและเห็นรักกันมานาน25ปีแต่ยังมีเรื่องให้ทะเลาะกันทุกวันเคลียร์เลยดีกว่าครับเชิญนั่งครับเชื่อหรือไม่ที่บ๊อบบี้เอ่ยปากไม่เคยกลัวเมียเลยสักนิดภรรยาขี้บ่นเบอร์ไหนสามีอย่างพี่สุดเอื้อมและอยากเดินหนีจะนอนแล้วบอบบี้ไปล็อกประตูเนี่ยล็อกไปแล้วแน่ใจออกชักเกินไปบ้างไปลงไปข้างล่างดูผ่านช่วงจุดพีคที่คิดว่ารักเราไปไม่รอดมาแล้วให้แม่มีความสุขได้ถ้าเบื่อก็ต่างคนต่างไปต้องถามต้องถามเพราะตอนนี้แฟนๆรออยู่เลยเขาบอกว่าพี่ๆเนี่ยเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านจนแบบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองขึ้นมามากมายจริงไหมฮะจริงไหมคะป๋าจริงไม่น่าเชื่อเลยเปลี่ยนเยอะขนาดไหนคะย้ายประตูทุบเลยย้ายประตูไปอยู่หลังคาเหรอคะอะไรไม่คิดย้ายไปอยู่ไหนไม่ใช่เขาย้ายประตูงี้ก็ประตูปกติบ้านเขาจะตั้งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะบ้านพี่เขาอ่ะก็เขาขวางเป็นแนวขวางเวลาเข้าบ้านก็เปิดย้ายแบบไหนครับเนี่ย no แค่ย้ายจากอีกที่หนึ่งในประตูไปอีกที่หนึ่งเปิดช่องเลยตอนเราทำผมก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเราทำเสร็จทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันนะถ้าอาจารย์ฮวงจุ้ยมาที่บ้านนะเย็นนั้นอะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันจนมาถึงล่าสุดเป็นอาจารย์ธนากรอาจารย์ธนากรบอกอาจารย์ขาอาจารย์มาเที่ยวบ้านอาจารย์ก็มองนู่นมองนี่อาจารย์บอกหนูแบบต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วแหละประตูอันเนี้ยมันไม่ควรเป็นประตูปิดเปลี่ยนหน้าต่างเสียแล้วก็ให้ไปเดินเข้าอีกประตูนึงอันนั้นดันเป็นหน้าต่างอยู่ก็เลยทุบออกตอนทุบแรกงอนหายหมดเลย7รายการเหลือ7รายการเหลือ2งานหายหมดเลยในเดือนเดียวทะเลาะกันเลยกับผัวอาจารย์ทำอะไรผิดหรือเปล่าบ้านหนูมันทำไมหนูเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกมันเป็นแผลอยู่มันยังเลือดซิบไม่ซิบอาจารย์ไม่ซิบไม่ซิบอันนี้เจ็ดรายการเหลืออันนี้กำลังเลือดสาดอาจารย์ไม่ซิบไม่ซิบบอกอาจารย์ถ้าไม่จริงนะกูลงประจานมึงในไอจีแน่ๆสันดานคนเวลาไม่ได้ดังใจประจานกันในไอจีอาจารย์ก็บอกเชื่อเถอะผมมั่นใจมากก็ทำจนเสร็จพอเสร็จแล้วงานทุกอย่างกลับมาโฆษณาก็รายการอะไรทุกอย่างก็กลับมาใช่นี่อาจารย์ก็จะมาเดินเที่ยวแถวบ้านเราบ้างทำอะไรก็เรื่องรออาจารย์เดินเที่ยวแม่มาถึงด่านแรกเลยเราจะให้พี่ๆทั้งสองท่านมาเมาเรื่องในบ้านกันนะฮะดูซิว่าครองรักกันมา25ปียังคงทะเลาะกันตลอดและยังต้องมีเรื่องที่ปรับตัวกันอยู่ตลอดด้วยนะกับช่วงนี้เลยถามแรงตอบเร็วพี่หนุ่มแม่มฮะเอาอยู่ทุกบทบาทขอหนึ่งเรื่องที่เอาสามีคนนี้ไม่อยู่เรื่องความสะอาดอ้าวก็ไม่
ไม่สาดยังไงคะถ้าแปรงฟันน้ำยาสีฟันกระเด็นไหมกระเด็นแม่ไม่ให้กระเด็นอ่ะแบ่งยังไงคะเออใช่บ้าอาบน้ำนะห้ามน้ำหยดไหมเป็นไม่ได้ไหมเดี๋ยวต้องเปียกต้องเปียกอันนี้ไม่ให้เปียกตอนออกไปข้างนอกในห้องน้ำฉันก็มีพรมที่มันสำหรับรองน้ำไว้ให้3ผืนทำไมอาบเสร็จแล้วออกมาก็มายืนให้มันหยดติ๋งติ๋งตรงพรมที่วางก่อนอาบน้ำเสร็จนะไม่ใช่อาบเสร็จแล้วเดินกูก็นึกว่ามีผัวเป็นงูคราบน้ำตาพี่คะตอนนี้พี่รู้ไหมในห้องน้ำหนูเป็นพรมแบบนี้ไปแล้วทำไมอ่ะเดินเป็นงูเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมทุกบ้านอ่ะไม่ใช่หนูแบบเป็นโรคจิตทุกบ้านทำไมต้องเดินทำไมต้องเดินเนี่ยก็เราก็จะมาเดินทำธุระอื่นๆด้วยทำไมไม่เช็ดขาลงก่อนให้มันหายเปียกเราเช็ดเช็ดทำไมยังหยดอ่ะแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับบ้านเขาเฉพาะในรายการเขาเราต้องซอฟใส่เขาลูกพี่พ่อพี่ครับภรรยาขี้บ่นเบอร์ไหนสามีอย่างพี่สุดเตือมและอยากเดินหนีหูมีเรื่องไหนที่ไม่บ่นล่ะจะนอนแล้วอ่ะพ่อพี่ไปล็อกประตูยังล็อกไปแล้วแน่ใจออกชัดเลยบ่นลงไปข้างล่างดูให้สบายใจขึ้นมาพ่อพี่ปิดแก๊สยังปิดแล้วแน่ใจเอาชัดเดี๋ยวถามเพื่อนเพื่อนเข้าใจว่าช่างแน่นะนี่มันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอะแล้วเราได้หลับได้นอนบ้างไหมอะกลางคืนตอนตีสามเลยกว่าจะเช็คคุณเช็คนี่เป็นบ้าพี่ว่าพี่ครับภรรยาเราเป็นคนโกรธง่ายเรื่องอะไรที่ทำให้ของขึ้นชุดไม่อยู่ถ้าขัดใจอะไรก็ได้ขัดใจขัดใจเรื่องอาหารเรื่องเวลากินเรื่องงานขัดใจไม่ได้ถ้าขัดใจปุ๊บเขาจะเป็นยังไงทะเลาะเลยแต่เห็นว่ามีกฎแปลกคือสมมติถ้าเดินเข้าห้องนอนแล้วแล้วเดินออกมาจากห้องนอนเดินออกไปนั้นใหม่เดินออกไปข้างนอกไปเช็คหน้าต่างหรืออะไรแบบนี้ข้างนอกนะเดินเข้ามาเราต้องเปลี่ยนชุดแล้ว เอาทำไมไม่ได้ทำอะไรออกไปข้างนอกแล้วเอาไปล้างเท้าเลยไปล้างเท้าเลยจริงไม่ได้ไม่ไม่ก็บ้านฉันหอมแล้วฉันนอนแล้วกลิ่นทุกอย่างแบบกำลังเอนจอยตัวเองเป็นคนใช้ผัวตัวเองใช่แล้วพี่ไปอาบน้ำไหมไปเปิดก๊อกเฉยๆให้มันเสียงขี้เกียจไม่รู้ความเสียงเดี๋ยวทีนี้ไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยเหรอตบมือถูกใจเธอไม่มีใครเข้าข้างกูเลยเปิดเสียงเหมือนอาบน้ำเหมือนอาบน้ำพี่หนูแหม่มฮะพฤติกรรมแบบไหนของสามีที่ต้องตั้งฉายาว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินฮะหลับได้ตลอดเวลาแล้วหลับเร็วมากเราจะเป็นคนที่กลัวคนเพราะว่าเราเคยถูกงัดบ้านเราจะกลัวคนแล้วเราก็จะกลัวในสถานที่เราควบคุมไม่ได้แล้วจะเป็นคนนอนหลับยากทุกวันนี้หนูขึ้นเครื่องบินยังกินซาแนกหรือโดมิกุ้มอยู่ต้องบอกหมอบางไฟล์อะค่ะหนูต้องกินแบบซาแนกหรือโดมิกุ้มเนี่ย2รอบเพราะว่าต่อใช่เพื่อให้มันสลบช้างไปเลยอะเหมือนยาสลบช้างไปเลยแค่บางทีอะเครื่องมันสั่นอะสแนกยังเอาไม่อยู่เลยจะเป็นยังไงอ่ะจะตื่นขึ้นมาเนอร์เวิร์สบอกเฮ้ยอะไรเครื่องมันสั่นบางทีเราก็จะจับบอบบี้อะไรเงี้ยเวลาบอบบี้มันจะเป็นคนที่แบบล้อยังไม่หุบเลยอ่ะกูพึ่งมันไม่ได้ทำไมหลับให้เรากินอะไรเข้าไปคะเมียหมดใช้ผมทั้งวันทั้งคืนผมเหนื่อยใช้แรงเยอะใช้ผมไอ้ห่าใช้ทั้งวันทั้งคืนคนต้องรับบ้างไงมันดีฉันตลกมากเลยผัวฉันเดินไปเดินมาบ่นมีไอ้ห่าฉันหัวเราะอยู่ข้างบนฉันชอบแล้วฉันก็ไม่แก้ด้วยนะฉันชอบให้มันพูดเพราะมันตลกดีพี่บ๊อบบี้ครับมองตาก็รู้ใจอาการของพี่หนูแหม่มแบบไหนที่มีอารมณ์แฮปปี้สุดๆถ้าแหม่มเคี้ยวอาหารใช้ฟันด้านหน้าเคี้ยวกูทำสุภาพเลยทำไมอ่ะถ้ามีใครมาบ้างนะก็จะแจกขนมแจกทุกอย่างให้ทุกคนเลยอ่ะแล้วเป็นไงผมไม่มีแจกเลยไม่มีแจกเลยเดี๋ยวอันนี้มุกล็อกด้วยอ่ะไม่มีแจกเลยมุกล็อกเลยเอาคือผมเราผมผัวเลยรู้กันผัวเมียผมไม่คือผมหายไปเลยแจกหมดแล้วไม่ใช่เมื่อวานไม่จริงบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้กินมันอ้วนยูกินด้วยยูกินด้วยอย่ามาพูดเลยพี่หนูแม่ฮะเร
ื่องอะไรที่สามีทำให้พี่ฟิลขาดหอบเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านวันนั้นทะเลาะกันเรื่องแบบเรื่องขี้ปะติ๋วมากเลยอ่ะคือจะไปหาหลานแล้วไม่รอพี่พี่บอกพี่จะไปด้วยแล้วไม่รู้ก็ทำอะไรขัดใจพี่สักอย่างหนึ่งพี่ก็เลยโกรธขึ้นไปแอบอยู่ในห้องแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันต้องมาง้อเรามันผิดคาดเว้ย มาถึงแม่งไม่เห็นพี่อยู่ในมุมนั้นเลยแล้วมันก็อาบน้ำแล้วมันก็ออกไปเลยเสียหน้ามากเลยทำไมไม่ทำตามที่เราแบบเราคิดไว้เลยวะทุกทีมันเป็นอย่างนั้นนี่ว่าเก็บเสื้อผ้าหิ้วใส่กระเป๋าพี่ไปนอนโรงแรมโอเรนเตนจ้ะกี่วันสองคืนสองคืนเลยสุดท้ายต้องกลับมาเองมันไม่งอสุดท้ายต้องกลับมาเองมันไม่งอพี่ว่าไม่ได้แล้วพี่ตามเลยตอนขึ้นไปจะเรียกเห็นแมมแบบซุปนี่แบบในห้องนอนเห็นหรอกเหรอเนี่ยแบบแอบนอนแบบนี้มึงจะนอนว่าโอเคผมจะไปมึงไปหาหลานให้แมมนอนไปกลับบ้านแมมหายไปเลยเมียหายไปตั้งสองวันน่ะตัวหาเขาไหมเดี๋ยวบ้านมาเดี๋ยวบ้านมาคือไม่น่าปล่อยให้มันอยู่กับกูถึง25ปีแล้วพี่หนูแม่ฮะขอหนึ่งเรื่องที่เราให้อิสระเป็นสามีพี่มีแต่คนอิจฉาพี่ผมใช่ฉาพี่บ๊อบบี้พี่ปล่อยให้เป็นอิสระได้พี่หนูแม่ปล่อยให้พี่บ๊อบบี้ไปเที่ยวเล้าไหมปล่อยเขายิงรู้จักเซลผมเลยเซลเรียกเด็กบิ๊กเหรอเขายิงชวนเซลไปเที่ยวเมืองนอกกับเราเลยไปเที่ยวนะต้องเรียกผู้หญิงสวยสุดถ้าไม่เรียกสวยสุดนะเสียชื่อเขาทิปอย่าไปให้เขาร้อยเดียวนะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าดูเขาจะพูดว่าไงผัวอีอ้วนขี้เหนียวผัวอีอ้วนขี้เหนียวอายเขาอายเขาไม่อายเขาผัวเสียชื่อผัวเสียชื่อมีพ่อพี่ครับคู่เราสายฮาร์ดคอร์ขอหนึ่งเรื่องสุดหวานน้ำตาลเรียกพี่หน่อยสำหรับหนูแบบนั้นบ๊อบบี้หวานสุดตอนก่อนนอนก่อนนอนจะต้องแบบว่ากู๊ดไนท์ก็มากอดมาหอมพี่บ๊อบบี้ทำยังไงครับพี่บ๊อบบี้ทำยังไงถ้านอนแบบนี้บ๊อบบี้ก็จะยืดมือไปมาแบบก็รู้เขาจะได้ยินเสียงถึงโอเคมาละไอ้นี่ผมต้องคือแบบนี้เขารู้กันเขารู้กันอันนี้เป็นหมอนข้างอันนี้เป็นหมอนข้างลองทำแล้วพี่ไอ้ฝั่งเขาทำยังไงต่อให้รู้ไว้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะพี่รักกันมายาวนานมากนานมากเลยพี่เชื่อไหมคะว่าที่เขาบอกว่ายิ่งทะเลาะกันมากยิ่งรักกันมากจริงไหมรู้สึกจริงนะมีเคยคนเคยเขียนนะ a great relationship does not come without ปัญหากับ obstacle อ่ะใช่ไหมถ้า relationship ดีเจ๋งๆนะต้องมากับอุปสรรคบ้างต้องมีแมมบ้างบ้างเพราะว่าอยู่จะเรียนรู้อีกฝ่ายด้วยกันพร้อมกันแต่ถ้ามันไม่มีปัญหานี้มันจะไม่มีทางที่จะคุยกันคอมมูนิเคตกันแล้วก็จะยิ่งห่างกันไปรายการแรกนะที่ถาม4ชั่วโมงไม่มีเบรกเลย ไม่เหลือคำถามแล้วก็ไม่เหลือเรื่องให้รายการอื่นแล้วค่ะ เสือสิงกระทิงแซ่บเสือสิงกระทิงแซ่บกลับบ้านแมมหายไปเลยเมียหายไปตั้งสองวันน่ะตัวหาเขาไหมเดี๋ยวบ้านมากูไม่น่าปล่อยให้มันอยู่กับกูถึง25ปีแล้วจะเห็นว่าพี่ๆทั้งสองท่านคลองรักกันมา25ปีถามจริงครับพี่ตกเลขป่ะเนี่ยตกเลขครับป่ะกี่ปีครับอ่ะ25ถามจริงครับมีวันไหนเบื่อกันบ้างไหมมีนะคนเรามันต่างคนต่างมาต่างคนต่างโตโตคนละแบบคิดคนละแบบอ่ะมีเบื่อพี่อ่ะก็ผมก็เบื่อเขาเหมือนกันไม่จำได้ใช่ป่ะเฮ้ยไม่ยอมนะครับเบื่อผมก็เบื่อเหมือนกันมีชีวิตคู่อ่ะมันมีแค่สองอย่างคือเบื่ออยากใช่แล้วท่านยังไงให้ผ่านคนความเบื่อไปได้ครับพี่ในชีวิตวงกลมของเราอ่ะมีมากมายหลายอย่างที่ให้ทำเพราะฉะนั้นเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำอันไหนที่เป็นความสุขรวมก็มารวมอันไหนที่เป็นความสุขแยกก็ไม่ห้ามกันก็สามารถที่จะไปแก้เบื่อกันได้แต่ที่ยินมาเนี่ยก็คือเหมือนมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพราะพี่หนูแม่เป็นคนที่เป๊ะเรานี่งานก็เยอะนะยังไปได้ลินได้ยินเรื่องของคนนู้นคนนี้อีกข่าวแป้งมาพี่ให้เกียรตินะให้เกียรติอีกนิดนึงจะด่าแล้วให้เกียรติมากเลยไม่ก็ต้องยอมร
ับว่าพี่หนูแม่เขาเน้นเรื่องความเป๊ะความสะอาดใช่ที่บ้านต้องมีน้ำหอมเขาบอกว่าบ้านที่ต้องติดไว้สร้างบรรยากาศที่บ้านในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วบรรยากาศก็คือบ้านมันต้องอบอุ่นใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ความสะอาดเพียงอย่างเดียวมันต้องมีการจุดเทียนตรงนู้นหรือทำอโรมามุมใดมุมหนึ่งในบ้านหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเราต้องมีความสดชื่นเข้ามาในบ้านไม่ใช่แบบเข้ามาถึงกินกะเพราตั้งแต่กลางวันยังอยู่อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเมื่อก่อนเราก็ใช้พวกอโรมาทั่วไปแต่ตั้งแต่เรารู้จักกับมาดามฟินโดยเฉพาะต้องเป็นคอลเลกชันนี้นะคะคอลเลกชัน V นี่คือเราเพราะว่าเราชอบเหมือนกันใช่มันเป็นกลิ่นยูนิเซ็กที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ที่บ้านพี่จะมีช่อดอกไม้ซึ่งเมื่อก่อนบ้านเราบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนมันเป็นเมืองร้อนมันเอาดอกไม้จริงๆมาใส่ไม่ได้ก็เลยใช้อะไปให้ร้านเนี่ยจัดเป็นดอกไม้ปลอมก็จัดเป็นแจกันตามบ้านแม่มันก็ยังไม่ครบอ่ะบ๊อบบี้เอากลิ่นใส่หน่อยไหมอ่ะเราก็เอากลิ่นมาดามฟินรุ่น V เนี้ยนะคะต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เจ๋งที่สุดของเราเลยก็หยอดใส่ตามซุ้มแจกันดอกไม้เราใส่ในพรมใช่ใส่ในพรมใส่ในผ้าม่านใส่ในหมอนมันก็ทำให้บรรยากาศของเราก็กลิ่นไหนคะที่พี่ชอบหนูแบบชอบทุกกลิ่นเลยเพราะว่ามาดามฟินเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาคือเขาสามารถรวมกลิ่นได้โดยที่ไม่ปวดหัวแล้วคุณก็จะเซอร์ไพรส์กับการรวมตัวของกลิ่นด้วยนะสมมติคุณเอาซินเวอร์กับโกรวมกันคุณก็จะได้อีกกลิ่นหนึ่งหรือวันนี้คุณอยากคูคูอยากบ๊อบบี้เนี่ยเขาชอบซินเวอร์วันนี้เขาคูมากเขาก็ใช้แค่กลิ่นซินเวอร์แล้วเขาก็ออกไปแต่ละแต่ถ้าชี้ตัวเองไปออกไปข้างนอกไปงานอะไรไปนี่ผมใช้ซิลเวอร์อย่างเดียวใช่แต่เมื่อไหร่ที่บางทีหนูก็ชอบสีชมพูแล้วบางทีเราเอาโกกับชมพูกับพิงค์เนี่ยรวมกันเราก็จะได้เป็นแนวสวีทแล้วก็แนวแบบคือแพงอ่ะหนูแบบบอกได้เลยว่านี่คือความภูมิใจที่เราสองคนเลือกมาดามฟินโดยเฉพาะคอลเลกชัน V นี้เนี่ยเราภูมิใจมากทาไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบแพงวันนี้มีมาฝากทุกคนด้วยนะจ๊ะมีมาฝากทุกคนด้วยดูลองกลิ่นพิงดูพิงดูพิงดูนี่มีโอกาสได้เห็นแล้วได้เจอแล้วแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมมากใช่ใช่จริงๆพี่ถือเคล็ดนิดนึงยังไงคะเขาบอกว่าของมีคมและพวกกลิ่นที่มีหอมๆเขาไม่ให้กันฟรีๆเขาจะถือเคล็ดคนโบราณพี่ขอตุ้ย 1,990 บาทเดี๋ยวแล้วขอค่าไกลด้วยนะนี่ค่าไกลๆก็ไม่ขอ3ขวดเลยนะ3ขวดคุณหารกันได้เลยอ่ะในชีวิตคุณนะไม่ว่าคุณจะทำแอคทิวิตี้ไหนคุณใช้มาดามฟินได้เลยไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายบ๊อบบี้ออกกำลังกายยามเช้าฉีดไปเพราะว่าเล่นข้างๆเมียต้องการความหอมด้วยแต่ต้องการออกกำลังกายด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันต้องสามีก็ต้องทาเหมือนที่เขาบอกฉีดผัวหอมเมียฉีดเมียหอมผัวพี่บ๊อบบี้คะเมื่อกี้หนูฉีดไปแล้วจะหอมมันที่หนูยังได้ยังจะกันเลยพี่บ๊อบบี้เกือบเคิร์ฟไปแล้วไอ้หนูหอมได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะกลิ่นติดทนนาน3เท่าใช่3เท่าคุณผู้ชมค่ะบางทีหนูอาบน้ํานะเสื้อผงเสื้อผ้านะบางทีเราซักกลิ่นน้ําหอมที่หนูฉีดตามบ้านฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งฮะไม่ได้มาต้องมาฉีดทุกวันไม่เปลืองแล้ว50 ml 3ขวด3กลิ่นคุณผู้ชมแยกออกได้อีกหลายกลิ่นเป็น7-8กลิ่นใช่3ขวดนะคะราคาเกือบ 6,000 บาทดิฉันคิดคุณ 1,990 บาทกันเองค่ะกันเองหารกัน3คนถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้เซตนี้ต้องบอกว่ายังไงต้องสั่งคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมแอดไลน์จองสิทธิ์ได้เพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าตอนนี้จะปีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นของขวัญปีใหม่จำเป็นจองสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีเงินแล้วเดี๋ยวว่ากันหรือถ้าคุณผู้ชมต้องการซื้อเดี๋ยวนี้020-330-0033ค่ะ020-330-0033หรือว่าฟินแอดฟิน8นี่ดิฉันซ้อมมาแค่นี้เอาสั้นๆหรอคุณผู้ชมครับจะได้ของแท้นะคะห้ามไปซื้อที่อื่นที่นอกจากนี่เคยได้กันแล้วยังเนี่ยยังเลยค่ะ 1,990 บาทค่ะมาข้างผมอีกแล้วเอาล่ะมาสู่ด่านต่อไปกันนะด่านต่อไปนะคะด่านนี้จะให้ทั้งคู่ระบายความในใจซึ่งกันและกันออกมาให้หมดเปลือกฮะอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ยังมีเรื่องอะไรที่ไม่กล้าพูดกันมาก่อนบ้างกับช่วงนี้ฮะเชื่อหรือไม่พี่หนูแม่มฮะเชื่อหรือไม่พี่บ๊อบบี้เอ่ยปากไม่เคยกลัวเมียเลยสักนิดไม่เชื่อไม่เชื่อ
พี่ป๊อบบี้ไม่กลัวเมียจริงเหรอคะเมื่อก่อนกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าความมั่นใจขึ้นมาสูงแล้วเออเพราะเราสามารถเถียงกลับได้แล้วกล้าเผชิญหน้าเขาไหมแล้วก็บอกว่าผมไม่กลัวคุณหรอกเนี่ยถ้ามันถูกต้องนะผมต้องเถียงให้มันแต่มันขัดใจฉันช่างมันอันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดต้องแยกต้องแยกพี่หนูแบบครับเชื่อหรือไม่สามีเบื่อและหมดคำพูดกับวีรกรรมบ้าดูห่วงจุ้ยขั้นหนักไม่เชื่อเพราะอะไรครับพี่แหม่มเพราะว่าพี่ยังจะดูห่วงจุ้ยมาเอาใจตัวเองนะเบื่อแล้วเกินเบื่อทุกวันนี้พี่ยังดูห่วงจุ้ยอยู่ทุก7ปีเราจะต้องเปลี่ยนถ้าหมอดูบอกให้ย้ายหลังคาทำไหมซื้อบ้านใหม่ดีกว่าเดี๋ยวทะเลาะกันแน่เชื่อหรือไม่ฮะสามีอยากบอกจะกดดันไปถึงไหนไม่อยากวิ่งมาราธอนแล้วเชื่อกูแล้วเหนื่อยกดดันเพราะว่าถ้าไปวิ่งนะไม่แมนอ่ะผมต้องเป็นแมนใช่ไหมตอนไปวิ่งนะทุกคนลงชื่อถ้าจะได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอกาสน้อยมากเลยที่จะได้เสือกได้เสือกได้เลยเหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยเรามีแบบบนบานไหมสาธุยายกูได้เลยยายกูได้มีไหมตอนนี้อาจจะต้องทำแบบนี้ละพี่บ๊อบบี้ฮะเชื่อหรือไม่หยุดช้อปปิ้งออนไลน์งดสั่งรองเท้าได้ไหมเมียขอร้องนี่น่าจะใช่เชื่อจะเชื่อไหมจะเชื่อไหมถ้าบอกให้หยุดเนี่ยไม่เชื่อไม่คือสั่งออนไลน์เยอะเหรอคะอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละกี่ครั้งทีละครั้งอ่ะอาทิตย์ละครั้งก็ประมาณคู่เดียวเวลาซื้อให้แหม่มด้วยน้อยครั้งไม่ได้ใส่วันนี้ซื้อให้ฉันน่ะน้อยครั้งไม่ซื้อให้ตัวเองอ่ะตลอดพี่บ๊อบบี้ครับเชื่อหรือไม่เมียคนนี้อยากขอบคุณที่ดูแลไม่เคยบกพร่องเชื่ออยากขอบคุณเขาเหรอคะขอบคุณทุกวันขอบคุณอยู่แล้วเวลาเรานั่งกัน2คนหรือมีจังหวะที่มันดีๆก็จะบอกว่าแบบขอบคุณนะที่บ๊อบบี้อ่ะแบบดูแลไอมาตลอดถ้าไอไม่มีบ๊อบบี้ไม่รู้ใครจะอดทนได้ไม่จริงหรือเปล่าที่ไอพูดอ่ะมาแล้วนะพี่บ๊อบบี้แล้วพี่บ๊อบบี้เคยขอบคุณพี่แหม่มไหมเคยบอกครับขอบคุณแหม่มที่แบบดูแลผมในเมืองไทยใช่เพราะว่าเราเป็นแบบต่างชาติมาที่นี่มาอยู่อาศัยที่นี่นี่คือเห็นเลยว่าชีวิตครอบครัวของพี่ความรักของพี่เนี่ยเป็นความรักที่แบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะอยากรู้มากๆว่าสร้างรากฐานชีวิตคู่ให้แบบแข็งแกร่งอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างก็นี่แหละเราก็อยู่ด้วยกันในทุกเรื่องคุยกันทำมาหากินก็รวมเงินกันคนนี้อยู่ข้างหน้าคนนี้คอยดูแลข้างหลังสลับกันเราจะคุยกันหมดทุกเรื่องถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งป่วยไข้แล้วจะต้องแบบจะต้องมาไฟท์กันอย่างเช่นจะต้องมาเจาะคอผ่าสมองหรือต้องดูดอะไรเงี้ยพูดหมดเลยให้บอกกันไว้ว่าถ้าถึงจุดที่มันพีคสุดเราจะไม่ต้องเอาเราเก็บไว้อันนี้วางแผนไว้เพื่อที่อีกฝ่ายก็จะไม่ต้องลำบากคือเป็นการตกลงคุยไว้ทุกวันนี้เวลาบ๊อบบี้ไม่สบายพี่ก็จะบอกว่าหมอคะต้องเจาะคอเลยอย่าแช่งแบบเขียนพร้อมที่จะเหยียบเส้นเลยเสร็จออกซิเจนแมนพร้อมที่เหยียบเลยตอนนี้เขาไปแค่ไม่ได้เป็นอะไรนะมาเช็คสุขภาพธรรมดาหมอจะเจาะคอเลยไหมคะอันแรกนะจะขายของชุดพี่ฟูมีทุกอย่างทำเมื่อไหร่อ้วนตายก่อนของทุกอย่างของอ้วนอ่ะฉันขายหมดเมาเผาเรื่องในบ้านกันไปละมาถึงด่านที่3กันเราจะมาวัดใจพี่ๆทั้ง2ท่านดูซิว่าจะเอาตัวรอดกับเหตุการณ์สมมุติของเราได้ไปไหมครับผมกับช่วงนี้เลยอยู่เป็นพี่หนูแม่งฮะจับได้ว่าพี่บ๊อบบี้ยักยอกเงินบริษัทไปเลี้ยงให้พริตตี้สาวพูดประโยคไหนให้เอาเงินมาคืนฮะไอ้อ้วนเอามาคืนครึ่งนึงไอ้เนี่ยนี่เขาดีเปล่าเนี่ยเขาดีเปล่าใจดีอ่ะพี่หนูแม่งใจดีแม่ยังเคยแบบถ้าผมอยากมีลูกแม่ยังยินดีที่จะแบบมีลูกกับคนอื่นยังได้เลย
เรื่องใจแบบนี้แม่มก็แบบแล้วพี่อยากมีไหมคะเมื่อก่อนอยากมีแบบโอ้หนูเล็กไงท้องง่ายหนูเล็กท้องง่ายสกิดนิดเดียวท้องแล้วใช่ไหมพี่หนูแม่มคะเจอคลิปสยิวพี่บ๊อบบี้นัวกับสาวปริศนาขอสายตาพี่คาดทำให้รู้ว่าพี่บ๊อบบี้ชะตาขาดแน่นอนโอวนมืดไปให้มันสว่างนิดนึงไฟไฟมันมืดไปไฟมันมืดไปให้สว่างนิดนึงสายตาแบบไหนที่แบบเรากลัวเขามากเลยเงียบใช่บางทีไม่มองหน้าด้วยไม่มองหน้าไม่มองหน้าไม่ใช่สายตาเลยไม่มีไม่มีเดินออกจากห้องเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยปะทะแล้วเดี๋ยวมันปะทะไงต้องหลบนิดนึงหลบนิดนึงก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็กลัวเดี๋ยวเกิดมันต่อยเราขึ้นมาแขนใหญ่ด้วยพี่บ๊อบบี้ครับขอท่าเต้นไม้ตายง้อเมียยังไงถ้าเมียกำลังโกรธและของขึ้นตบตีเราไม่หยุดอันนี้แหละนี่แหละอันนี้แหละมีท่านี้ท่าเดียวเลยไว้ดึโอ้โหแต่งตัวไม่ได้เรื่องเลยไม่แมทกันสักนิดเตือนประโยคไหนที่ถนอมน้ำใจกันฮะอันนั้นน่าจะเป็นพี่มากกว่าพี่โดนเหรอฮะเพราะว่าพี่บ๊อบบี้จะเป็นคนแต่งตัวดีของเขาเขามีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วพี่จะเป็นคนอะไรก็ได้ไงแน่ใจอยู่ใส่ชุดนี้เหรอใช่ก็จะถามนี้แน่ใจเหรอแน่ใจเหรออยู่จะไปชุดนี้ทำไมอ่ะฉันก็เสียเซลล์อยู่แบดมากดูแบ๊ดมากเลยดูแบ๊ดไม่เหมาะกับงานที่เราก็จะไปไม่มีคำถามไหนที่บ้านแตกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทุกเรื่องคือเราทะเลาะกันจนจบแล้วค่ะแล้วมาทะเลาะกันในรายการเพิ่มเสือสิงกระทิงแซ่ดเสือสิงกระทิงแซ่ดโอ้โหพี่บ๊อบบี้ครับพี่หนูแหม่มบ่นเหนื่อยจากการทำงานหอมตรงไหนให้พี่หนูแหม่มชื่นใจและหายเหนื่อยน่าจะเป็นตรงหน้าผากเคยหอมไหมคะเคยหอมไหมแบบนี้โอ้ยหมดแรงมากเลยไปเหม่งยุบเลยโดนหนวดเลยเหม่งยุบเลยพี่คะอยู่ด้วยกันมาแบบว่ายาวนานมากประมาณ25ปีทุกวันนี้ยังเขินไหมที่จะบอกรักกันอุ้ยไม่เลยเราใช้ความรักกันไม่อยากใช้บ่อยเพราะว่าถ้าบ่อยมันจะชินมันจะไม่มีความหมายมันไม่เหมือนบางคู่ที่เขาต้องการย้ำตลอดบอกทุกวันอะไรเทศกาลต้องมีเซอร์ไพรส์ต้องมาหรือแบบบางทีแอบนู่นแอบนี่ให้สามีมันต้องมีของพี่ไม่ต้องบอกกันเดี๋ยวถ้าซื้อมาไม่ชอบมันจะเซอร์ไพรส์กว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสวีทแต่ว่ามีแต่เราก็ทำในแบบฉบับของเรานี่คือนานเท่าไหร่แล้วที่ยังไม่ได้บอกรักกันคะอุ้ยเพิ่งจะบอกเมื่อคืน You love me yeah เดี๋ยวลองถามไหม Bobby you love me sometime เดี๋ยวก็เหอเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวยูเหอเหลืองไม่เหลืองต้องเหลืองคล้ายเป็นเชื้อแบบอิสุใสอะไรเงี้ยเหอขึ้นมาเอางี้กันฮะมาถึงด่านนี้แล้วนะฮะด่านนี้ยังไม่หมดด่านอีกเหรอลูกด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแต่จะมีคำถามถึง85คำถามด้วยกันยาวมากยาวไปแล้วด่านสุดท้ายแล้วครับด่านนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าคู่รักวัยเลข5ทั้งสองคนเนี่ยวางแผนเกษียณไว้ยังไงบ้างนะฮะกับช่วงนี้ครับเคยหรือไม่เคยครับทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยคิดถึงความหวานช่วงโปรโมชั่นของกันและกันเคยไม่เคยยังคิดถึงแบบตอนที่เราจีบกันใหม่ๆวันก่อนยังคุยอยู่เลยใช่วันไปภูเก็ตใช่ไหมเราไปที่โรงแรมที่เราเคยฮันนีมูนด้วยกันเห็นไหมสวีทไหมเห็นไหมเราก็ยังมีเรื่องหวานๆแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกทางโรงแรมว่าทุกครั้งที่ไปก็พูดพี่ก็มาฮันนีมูนที่นี่ละค่ะคราวหน้าไปอีกกูก็พูดเหมือนเดิมก็บอกรู้แล้วห้องเดิมมันรู้แล้วแล้วก็จัดห้องเด
ติมให้รู้แล้วครับจะคู่ฮะเคยหรือไม่เคยผ่านช่วงจุดพีคที่คิดว่ารักเราไปไม่รอดมาแล้วเคยอืมเคยคิดยังไงบ้างครับสิงเมื่อ2วันที่แล้วไม่เร็วจังโอ้นี่แบบทะเลาะแรงๆมากเลยพี่เป็นคนทะเลาะนะถ้าทะเลาะแล้วแรงนะพี่ไม่อยากอยู่ด้วยในทุกแมตช์ที่ทะเลาะกูอยากเลิกกันไปเลยใช่ไปเลยจะไปไหนก็ได้มึงไปกูไปต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยใช่แล้วพี่เป็นยังไงก็ไปเหมือนกันอ่ะถ้าผมให้แมตช์มีความสุขได้ถ้าเบื่อก็ต่างคนต่างไปดีกว่าใช่ไหมถ้าแมตช์ไม่มีความสุขก็อยู่กับผมก็ไม่เป็นไรเราจะไม่ง้อเขาหน่อยเหรอคะจริงๆอ่ะตลอดเนี่ย25ปีที่ผ่านมาถ้าเรามาชั่งดูแล้วอ่ะเรากับมีความสุขสนุกมากกว่าทะเลาะแล้วก็มีความทุกข์เราทะเลาะกันแต่สุดท้ายเราก็เห็นเป็นเรื่องสนุกแต่สุดท้ายอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเออพอเอามาชั่งแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วก็สนุกมากกว่าที่จะทุกข์ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันที่ตอบเราได้เลยว่าเออเราก็เดินไปด้วยกันคุณได้ไปต่อโอเคทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคยเป็นคู่รักสายฮาร์ดคอร์ที่ไม่มีวันตายแทนกันเคยเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไม่สามารถตายแทนกันได้มันไม่อยู่ตายแทนใดได้ไหม no ชีวิตใครชีวิตมันใช่ no แล้วเกิดคนเดียวก็ตายคนเดียวเราจะตายเพื่อแมมไม่ได้เดินจูงมือกันข้ามถนนรถสิบล้อมาเวียงเลยเวียงเลยเมียก่อนไอคนก็นึกว่าเวียงหลบให้เวียงใส่รถพี่แหววฟังแล้วก็ชื่นใจโอ้โหชื่นใจภูมิใจเลือกคนไม่ผิดถ้าคู่เคยหรือไม่เคยสังขารไม่เป็นอุปสรรคอยากจัดบิ๊กแมตช์กระชับรักบ้างอะไรนะจัดบิ๊กแมตช์จะเตะบอลเหรอมีไหมเตะบอลกับพี่หนูแบบเตะบอลกับพี่หนูแบบจัดไปว่าวันไปกระชับรักกันตอนนี้ไม่ล่ะตอนนี้เลยขยับไปนี่ไปโอ้ยใช้พื้นที่เยอะมันแตกใช้พื้นที่เยอะหัวพี่ใช้พื้นที่เยอะเพราะว่าลีลาเยอะด้วยลีลาเยอะตอบไหมครับว่าเคยหรือไม่เคยคิดหรือไม่เคยคิดอยากจัดวิกแมทไหมครับพี่บอบบี้จัดวิกแมทกันไหมเคยคิดเลยอยากไปจัดที่ไหนฮะอยากไปจัดที่ไหนคะเขาไปที่ภูเก็ตไหมไปที่เดิมแล้วบอกพนักงานว่าเราเคยแต่งงานด้วยฮะแต่ว่าคู่พี่เนี่ยอยากรู้เลยว่านิยามความรักของคู่พี่เนี่ยคิดว่าเราเป็นคู่รักแบบไหนคู่รักแบบไหนคิดว่าแต่ละคู่มาตามเราเป๊ะไม่ได้เป็นตัวอย่างเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อย่าให้ใครเข้ามาเป็นตัวอย่างใช่จะให้ผัวไปเที่ยวเล้าอะไรแบบนี้เปิดเมมเบอร์เป็นไม่ได้อยากบอกอย่ายกตัวอย่างให้แบบทำไมภรรยาผมไม่ได้เป็นเหมือนแหม่มปล่อยให้บ๊อบบี้ไปเที่ยวแบบมันคนละบริบทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงเราต้องอยู่กันเป็นแบบเพื่อนแต่ว่าไอ้ตัวในเพื่อนนั้นน่ะสามารถเป็นตอบคำถามหรือตอบความเป็นตัวเราได้ตรงได้จริงที่สุดอะไรเงี้ยแรกๆเราอาจจะรู้สึกโกรธที่เวลามันขัดใจหรือมันพูดอะไรที่มันจริงสุดท้ายเราก็จะได้เรียนรู้เองแหละว่าความจริงเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นประโยชน์ให้เรามากกว่าเป็นโทษให้พี่หนุ่มแม่มฝากถึงการเติมความหวานให้กับคู่รักของเราหน่อยให้รักของเราไม่เก่าเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกิจกรรมด้วยกันเรายังทำอะไรด้วยกันเรายังอยู่บ้านเรายังเห็นกันเซฮัลโหลกันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันนี่ก็คือการเติมความรักบอกรักกันยังเป็นเรื่องจำเป็นกอดกันก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่ควรทำบ๊อบบี้ I love you นะไม่มีอยู่แล้วไอ้ก็ไม่รู้จะป่านนี้มีผัวคนไทยไม่รู้เตะไอ้กี่รอบแล้วเนี่ยนึกออกป่ะนึกออกป่ะคนไทยอาจจะไม่ได้ชอบคนสันดานแบบพี่ก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาดูแลพี่ยังเป็นเพื่อนพี่อยู่ตลอดไม่ว่าพี่จะแบบเลวร้ายร้ายกาจขนาดไหนสุดท้ายบ๊อบบี้ก็ยังเห็นพี่เป็นเพื่อนคนนึงพี่พูดให้พี่หนูแมมชื่นใจหน่อยว่าเอาจริงแล้วเวลาทะเลาะกันอยากเตะพี่หนูแมมไหมโอ้วันก่อนจะบีบคอเลยไม่รู้เปิดทางไปแล้วบีบคอเลยให้เขาเข้าใจที่ผมพูดเลยพอแล้วหนูจะเป็นลมอยากพูดบีบคอเลยฝากรายการอื่นไหมนะคะอย่าชวนไปเป็นคู่เพราะว่าไอ้คนนี้มันไม่อั้นไม่อร่อยนะแต่ให้เยอะใช่แต่ยังไง
ความรักของพี่คู่รักของพี่ก็ยังเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญไหมครับพี่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะชีวิตรักเรามันอาจจะหอมในบางครั้งอาจจะหวานในบางทีหรือบางครั้งอาจจะอยากบีบคอกัน แต่สุดท้ายเราก็กลับมาที่บ้านบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของที่บ้านมาดามฟินฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะเราสองคนยืนยันว่าสิ่งที่เราเลือกมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ชมเลือกในสิ่งที่ดีสำหรับคู่ของคุณผู้ชมเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถแอดฟิน8ได้นะคะหรือสามารถโทรสั่งมาดามฟินเหมือนที่เราใช้รุ่นเดียวกับที่เราเลือกคือรุ่น V ที่020300033ค่ะ020300033ค่ะหรือแอดฟิน8แหม่มแรปอัพเก่งมากเลยนะไม่ต้องพูดต่อเลยมันจบที่แหม่มเลยพิธีกรมือที่เลยวันนี้ฮะเราได้เห็นว่าพี่ๆทำให้เราเห็นว่าชีวิตคู่เนี่ยต้องเรียนรู้กันทุกวันใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ตายจากกันนะคุณยังมีอะไรที่เรียนจากเขาอีกเยอะเขาเรียนจากเราอีกเยอะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะยินดีค่ะเราต้องอยู่กันเป็นแบบเพื่อนแรกๆเราอาจจะรู้สึกโกรธที่เวลามันขัดใจหรือมันพูดอะไรที่มันจริงสุดท้ายเราก็จะได้เรียนรู้เองแหละว่าความจริงเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นประโยชน์ให้เรามากกว่าเป็นโทษและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก SB Design Square ครับติดตามรายการพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง Ann Channel นะฮะอย่าลืมกด Subscribe นะฮะคืนนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่กับพวกเราทุกคืนวันอาทิตย์กับรายการเสือสิงห์ตัวจริงสวัสดีครับสวัสดีครับ